ากลางจังหวัดระยองม้านิมังกรระยอง FC เปิดบ้านเจอกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวนะครับเอาครับเกมเริ่มครับคุณศิลป์คุณธีทิชัยนวลจันทร์ครับให้สัญญาณเริ่มเกมการแข่งขันครับฟังเจ้าถิ่นอย่างระยอง FC นะครับก็อยู่ในชุดสีฟ้าครับในขณะที่ผู้มาเยือนถือว่าเปลี่ยนก็สีตำแหน่งเหมือนกันนะครับสำหรับปราสาทสายฟ้าครับเอาครับปิยพลทุ่มเข้ามาเป้าหมายอยู่ที่ไมคอนโอ้แล้วเริ่มเกมมายังไม่ถึง1นาทีเลยครับเป็นฝั่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ลูกเตะมุมทางขวาไปแล้วครับเอาครับลูกเตะมุมได้ลุ้นประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมครับบุรีรัมย์รัตนกรเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วโขกโอ้โหแล้วบอลมงเข้าไปเลยครับโอ้โหเริ่มเกมมา1นาทีกับ27วินาทีครับเป็นทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับจากปิยพลพานิชกุลโอ้โหบุกฟาดใส่มานิมังกรก่อนเลยครับดูครับจังหวะเปิดมุมของรัตนกรครับแล้วไมคอนมงนี่โดนหัวไหล่นะครับและจังหวะต่อเนื่องครับปิยพลก็ถอยหลังมงแบบเจ้าตัวก็ไม่คิดก็ว่าจะเข้าครับสุดท้ายเข้าจริงๆครับ 1-0 แล้วครับบุรีรัมย์ออกนำโอ้โหดูครับคือหันหลังมงเลยครับปิยพลครับแม่เริ่มเกมมานาทีเศษเท่านั้นครับโอ้แล้วดูกามาแกลุ้นลูกนี้สะใจเลยครับอลิสเดย์กามาด้วยนะครับมีการออกสตาร์ทตัวจริงครับเอาครับยิงเกโซ่มาทางซ้ายสัสลักไหประโคนแล้วเปิดเข้ามาเก็บบอลตรงนี้แล้วกดอีกทีครับโอ้ไมเควสติดเซฟนะครับของอนุสิทธิ์ครับยังไม่ได้ครับบุรีรัมย์ยังแค่1-0ครับพื้นที่นิดเดียวครับแล้วขวดด้วยขวาดูครับจังหวะที่เบียดกับอารามิเตอร์แล้วเนี่ยครับหันมาเจอบอลแต่บอลมันไม่ออกซ้ายออกขวาแล้วครับโคซ่าอาเซียนครับของบุรีรัมย์ไมคอนย้อนกลับไปปิยพลเบิ้ล1-2มาเอาครับองคูไหลมาไมคอนมาเกสไหลต่อมาอินเกโซ่เข้าซ้ายแล้วยิงรวมนี้โอ้บอลชนเสาครับยังแค่1-0ครับแต่ว่าบุกต่อแล้วไหลกลับมาไมคอนในกรอบเขตโทษอินเกโซ่ยกไปอุ้ยคราวนี้ต้องมงเคลียร์ไปก่อนแล้วครับยอดรักโอ้โหครับแม่โดนเนี่ยแต่ละชุดเข้าไปครับระยองถือว่าความพยายามนี่ยอดเยี่ยมครับแล้วดูจังหวะนี้ครับอิงเกรโซยิงเนี่ยโอ้โหบอลโดนโคนเสาแล้วมันเป็นเหลี่ยมที่โดนเต็มเลยครับบอลเลยกระดอนออกมาครับจังหวะไปที่ไมคอนมาเกรสนะครับก็โดนอดัมมิเตอร์ประกบอยู่ครับมีสูตรอะไรหรือเปล่ารัตนากรปั่นลูกนี้เข้าไปแล้วคงนี้2-0ไปเลยครับโอ้โหดูครับแม่ถือว่าเป็นการนำห่างรวดเร็วจริงๆครับสำหรับผู้มาเยือนครับดูครับจังหวะเปิดเนี่ยหยดไปตรงนั้นนี่โอ้โหดูครับขึ้นมาคนเดียวครับไม่มีผู้เล่นระยองมากระโดดเบียดใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็อนุสิทธิ์เติมมีเข้าไปครับ2-0แล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดูครับวันนี้เกมรับโดยเฉพาะการตั้งรับในลูกตั้งเตะเนี่ยครับของระยอง FC มีปัญหาจริงๆครับแล้วดูครับกามาสะใจเลยนะครับเพราะว่าก็ย้อนกลับไปทางซ้ายใหม่แล้วครับคือย้ำไปทางซ้ายนู่นเลยครับยอดรักบรรจงเปิดมาแล้วโขกลูกนี้ครับแม่เนี่ยครับมีโอกาสโขกแล้วเมทีบอลยังมาทางขวาที่โกชิโอคุโบย้อนกลับมาอนุชิตเงินบุคคลกึ่งยิงกึ่งผ่านบอลผ่านหน้าประตูออกหลังไปนี่ครับดูครับจังหวะที่รับบอลจากโอคุโบแล้วดึงตรงนี้ครับสัสลักหายไปเลยครับแล้วยิงโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านไปนะครับศิวรักษ์เองก็ปัดไม่ถึงส่วนเมทีก็เข้าไม่ถึงครับบอลเลยออกหลังไปเลยดูครับที่เสา2นั่นแหละครับเมทีอุ้ยแล้วเหมือนไปชนเสาด้วยนะครับเจ้าตัวไหลมาก็ไม่ผ่านวสุศิวกิจเล่นสวยครับจังหวะนี้ชัดชนเสียบอลให้กับสุภโชคสารชาติแล้วหลุดเดียวไปแต่ว่าแต่ยาวเกินไปครับสุดท้ายเขามีของอนุสิทธิ์เติมมีสนามเสียบอลไปครับของทูหมายทีครับยอดรักงานเมืองรักบอมแล้วครับตอนนี้ระยองเปิดมาเก็บลงด้วยสวยครับโอคุโบแล้วตวัดยิงลูกนี้ข้ามคานครับสายรัตนากรใหม่คามิแกเล็งแล้วครับพี่สมาธิเปิดเข้าศีรษะพันษามาลูกนึงแล้วแล้วเปิดไปอีกทีนึงแล้วโอ้โหนักยานมามงเลยครับแล้วเป็นคนเดิมด้วยครับพันษายังมงที่หน้าปากประตูสุดท้ายรุศินเป่าให้เป็นลูกฟาวไปแล้วครับดูครับจังหวะเปิดมาลอยมาอีกแล้วครับพันษาอู้สกัดจากเส้นเลยครับยอดรักก่อนที่ตรงนี้ครับธินกรอสุรินครับจะไปฟาวใส่เมธีสารคำแล้วครับโอ้แล้วไมคอนแกจังหวะต่อเนื่องขอลองสักทีครับคือถ้ายากก็เอานะครับไมคอนหรือเปล่าครับฝั่งมันนี่มังกรครับคือถ้าได้มาสักประตูนี่ก็จะทำให้มีความหวังมากขึ้นนะครับในช่วงพักแล้วเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วบอลผ่านหน้าปากประตูแล้วกดไซที่ยอดรักข้ามคานครับเดี๋ยวต้องดูว่าฉลับใครหรือเปล่าครับน่าจะเป็นลูกเตะมุมแล้วครับของระยองกลับมาตั้งกันใหม่วสุศิวกิจเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้อมือของศิวรักษ์อู้แล้วศิวรักษ์แกเล็งไปที่ไมคอน
้นและจังหวะนี้ครับไปโดนตันโดยวสุศิวกิจแล้วครับลูกศิลป์เป่าเป็นฟรีคิกของบุรีรัมย์โอ้โหนี่ครับคนไทยไหว้สวยอยู่แล้วครับจังหวะนี้ไม่ได้มองบอลเลยครับวสุศิวกิจเห็นไมเคิลจะได้บอลนี่ก็แท็กไว้ก่อนเลยครับแล้วนี่ครับฟรีคิกตรงนี้ครับหยดมาโอ้โหแล้วยอดรักยิงดูครับโอ้โหทิ้งตัวขวางไว้เลยครับปิยพลครับโอ้โหดูครับปิยพลผาลิชกุลนะครับไม่ใช่จ่าพนมนะครับแต่ปิยพลจะมาท่านี้ก็ต้องยอมแกแล้วครับโอ้แล้วดูครับมาแล้วครับใบเหลืองครับแล้วแจกให้กับถ้าตามตรงนี้เป็นชัดชนใจรังสีนะครับก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นประตูตีไข่แตกเลยครับคือตอนนี้ทดเกินมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดูพุทธศิลป์คุณพีทิชัยครับเอาครับพุทธศิลป์คุณพีทิชัยนวลจันทร์ครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็เป็นระยอง FC เจ้าถิ่นนะครับตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่0ประตูต่อ2ครับชอบชอบครับก็เท่ากับว่าบุรีรัมย์นี่ใช้โควต้าในช่วงพักครึ่งไปครับบอลอยู่ที่ชิติพัฒน์เปิดขึ้นมาแล้วมงเช็ดต่ออองทูครับแล้วไมคอนมาเกวสเจอกับอดัมมิสเตอร์เกี่ยวลูกนี้ครับเป็นลูกฟาวไปแล้วครับแล้วก็เป็นฟรีคิกที่ได้ลุ้นของบุรีรัมย์โอ้โหแล้วเหลืองมาอีกคนนึงครับจังหวะของอดัมมิสเตอร์ครับเซนเตอร์แบ็กวัย28ปีชาวอังกฤษนะครับดูครับจังหวะที่ไมคอนแตะไปลูกนี้ไม่ทันแล้วครับนะครับลุ้นประตูที่3ครับบุรีรัมย์ศาสลักหายประโคนปั่นลูกนี้แม่สุดปลายมือครับสำหรับอนุสิทธิ์ครับแต่ว่าบอลยังออกหลังไปนี่นี่ครับนี่ครับจังหวะที่ยิงด้วยซ้ายตรงนี้นี่อนุสิทธิ์ก็พุ่งไปเช็คแล้วครับแล้วบอลมันออกข้างเสาไปก็ชิติพัฒน์เข้ากลางไปครับรัตนากรไปที่ไมคอนสุประโชคสารชาติเจอความใหญ่ของอดัมมิเตอร์ครับย้อนกลับมาอุ้ยแล้วเคลียร์ไม่ดีครับสุประโชคสารชาติแม่ลูกนี้จิ้มเข้าไปแล้วครับโอ้โหยิงลูกนี้อย่างสวยครับ 3-0 ไปแล้วครับจากสุประโชคสารชาติโอ้โหเคลียร์กันไม่ขาดเองครับระยอง FC เนี่ยครับจังหวะที่เคลียร์มาแล้วมาเข้าทางแต่มาแล้วดีดด้วยขวาบอลติดไซก้อยเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้สุดๆครับลูกนี้ทักษะหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับสุประโชคสารชาติแล้วพุ่งไปยังไงก็ไม่ทันแล้วครับอนุสิทธิ์เติมมีครับ10แต้มครับนั้นก็เกมมันก็เหลือน้อยลงด้วยนะครับอุ้ยแล้วเข้าลูกนี้ครับโอ้แล้วเจ้าตัวดัมมิเตอร์นี่นั่นแหละครับโอ้โหเจ้าตัวนี่ยอมรับแต่โดยดีครับเป็นเหลืองที่2ครับดัมมิเตอร์โดนไล่ออกครับหนักหน่วงเลยครับตอนนี้ตามหลัง3ประตูเรียนเหลือ10คนด้วยครับนี่ครับจังหวะที่บอลออกจากเท้าสุประโชคสารชาติไปแล้วครับมิเตอร์มาถึงช้ากว่าครับแล้วมาแบบไม่มีเบรกด้วยครับก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นเหลืองที่2ก็ถูกไล่ออกไปครับบอลได้ครับพงศกรเล่นง่ายๆกับอนุชิตบอลอะไรขึ้นอุ้ยแล้วพลิกสวยครับแต่ว่าพอบอลแรกมามันก็โดนแย่งไปครับแล้วไหลมาช่องนี้ตวัดยิงแล้ว 4-0 ไปเลยครับคือเฮไปก่อนแล้วครับปิยพลผ่านที่ชกุลแล้วค่อยไปเช็คอีกทีครับโอ้โหยิ้มหวานกว่านี้ก็น้ำตาลปึกแล้วครับปิยพลผ่านที่ชกุลครับตัวที่3ในซีซั่นนี้ครับดูครับจังหวะบอลที่แลบมาตรงนี้โอ้โหขาวสะอาดครับลูกยิงของปิยพลผ่านที่ชกุลครับจังหวะให้ของจักรพันธ์แก้วพรมครับโอ้โหดูครับโอ้ลูกนี้นี่ถือว่าสุดๆจริงๆครับคิลเลอร์พาสของจริงคือแบบนี้นะครับแล้วปิยพลก็วิ่งมาแปรด้วยซ้ายแม้จะข้างไม่ถนัดแต่บอลมันจ่อเหลือเกินครับเบรนนอนโอนิลเข้าไปจังหวะนี้เก็บบอลลงได้ครับจากกริปแล้วเข้าขวายิงลูกนี้ครับแม่เนี่ยครับยังไม่ตรงกรอบลูกวางจากเบรนนอนโอนิลครับสวยเลยครับแล้วพักด้วยต้นขาก่อนจะหักเข้าขวาแล้วก็ยิงตรงนี้ออกหลังไปครับจากกริดลาบตระกูลเอาครับพอไม่มีรัตนากรนี่ก็เป็นคนนี้ครับจักรพันธ์แก้วพรมครับจักรพันธ์เปิดเข้ามาอุ้ยแล้วยืนเกรงคอรอมงครับสุประชัยใจเด็ดอุ้ยแล้วปัดอีกทีครับอนุสิทธิ์โอ้ยังแค่40ครับโอ้วันนี้นี่ไม่รู้จะทะลุไปกี่ลูกครับดูครับเกรงคอรอมงตรงนี้ครับแล้วตกพื้นนี่โอ้โหเหมือนเซตเลยครับ
ถ้าเป็นวอลเล่นี่คือเซตรอเพื่อนมาตบเลยครับแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเราตบออกไปเองครับอนุสิทธิ์เติมมีถือเพื่อนตบแล้วครับอีกทีนึงครับฟรีคิกจักรพันธ์แก้วพรมเปิดลูกนี้ไม่ขึ้นครับยังเคลียร์มาเทพพิทักษ์วิ่งกระจายย้อนกลับไปแบบนั้นก็อันตรายครับปิยพลปิยพลขานิชกุลกระไถแล้วเปิดย้อนกลับมายังเก็บได้ครับก็มาช่วยเกมรับแล้วครับบรูโน่เปาโลแล้วเคลียร์ไม่ดีกดอีกทีแล้วลูกนี้ข้ามขานครับมีโอกาสลงมาได้ซัดเลยครับลองหน่อยครับแล้วจังหวะยิงนี่แกปั่นด้วยขวาเลยนะครับดูครับเนี่ยครับแล้วบอลข้ามคานไปครับบอลของระยองจังหวะจะเคลียร์นี่ไม่ขาดครับยอดรักโอ้โหเกือบโดนประตูที่5เลยครับลาย4คนไม่ถอยลาย4คนอ่ะยิงลูกนี้นี่ได้ของทูเปิดเข้าไปจะแตะเล่นต่อจากกริดอ้าวครับเปลี่ยนมาทางขวาตรงนี้มีพื้นที่มีเวลาครับสุภโชคสารชาติสุภโชคสับแล้วเข้ากลางมาส้มหล่นแล้วยิงลูกนี้5-0ไปเลยครับเป็นจักริดลาบตระกูลโอ้โหบอลก็เริ่มจากเขานี่แหละครับแล้วก็วิ่งมาตามทางครับดูครับจังหวะที่พาเข้ากรอบไปโทษของสุภโชคสารชาติหนีสุวัฒน์ไปได้ครับแล้วสุวัฒน์หันมาเจอบอลก็สกิดจะสกัดเลยครับแหมบอลมันไปเข้าทางจักริดก็แปรแบบไม่ต้องจับเลยครับอนุสิทธิ์เจอจ่อๆแบบนั้นล่อเป้าเลยครับ5-0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำห่างระยอง FC เจ้าถิ่นไปแล้ววันนี้นี่อนุสิทธิ์มีเจอแต่ละลูกครับต้องบอกว่าถือว่าจะเป็นคีย์สำคัญด้วยนะครับของเกมนี้ครับที่ทำให้ระยองก็ถือว่าแนวรุกหายไปแล้วแล้วก็โอนิวปั่นได้ซ้ายลูกนี้พุ่งสุดตัวเลยครับแต่ว่าบอลออกหลังไปตอนที่จริงการวินแฮปปิกนะครับเปียคนนี่จะมีขอส่องหรือเปล่าอุ้ยแล้วเล่นกันสวยครับโอ้ยแล้วโดนบวกลูกนี้ครับจังหวะที่ชิงวันทูแล้วจะไปเอาบอลครับแต่ว่าแกก็ยั้งแล้วครับสุวัฒน์ลูกนี้นี่หุบขาแล้วครับแต่ว่าจะลุ้นประตูครึ่งโหลครับบุรีรัมย์ครับหนาวครับปิยพลผานิชกุลนั่นแหละครับคือตัวปิยพลก็คงคิดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ทดครบดูนาฬิกาแล้วครับรับประสินคุณธีทิชัยนวลจันทร์ครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่บุกมาถล่มระยอง FC ถึงถิ่นไป5-0ครับเขาได้ประตูจากปิยพลผานิชกุล2ลูกนะครับนาทีที่2และ69ครับพันษาเหมวิบูลย์นาที19สุภโชคสารชาตินาที52และปิดท้ายที่จักริดลาบตระกูลตัวสำรองนาที87ครับ